ูนิคทาวเวอร์นะคะที่พบศพชาวต่างชาติเสียชีวิตถูกกล่ำลือจากคนในพื้นที่ค่ะว่านี่เป็นอาคารผีสิงและเคยมีคนพบสิ่งลี้ลับมาแล้วขณะที่คนที่พบศพชาวต่างชาติก็ยืนยันว่าบ้านนี้เหมือนมีสิ่งดลใจให้มาถ่ายรูปที่อาคารแห่งนี้จนกระทั่งพบศพติดตามจากคุณนิติทัศน์ถาวรกูลค่ะแม้จะเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่คำยืนยันของนายณัฐวัฒน์วัศเถียรเชฟประจำร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านทวีวัฒนาที่มีกิจกรรมยามว่างคือถ่ายรูปทิวทัศน์กรุงเทพมหานครที่ย้ำว่าเหมือนมีอะไรดลใจให้กลับมาถ่ายภาพบนอาคารสาทรยูนิคทาวเวอร์เป็นครั้งที่3และครั้งนี้ก็ทำให้เขาพบกับศพชาวต่างชาติในสภาพแขวนคอที่ชั้น43ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เจอกับศพในระยะประชิดเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันให้ผมต้องกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทั้งที่ผมไม่ได้อยากจะมาแล้วผมมาทั้งกลางวันกลางคืนแล้วอ่ะผมก็ไม่อยากมาแล้วก็ยังคิดอยู่อีกว่าคือครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายอ่ะที่ผมจะมาที่นี่ครั้งที่นี่คงไม่มาแล้วพอมาเจอห้องนี้มันเหมือนว่าเดี๋ยวเข้าไปดูห้องนี้แล้วเราก็เหลือบขึ้นมาเพื่อจะสำรวจให้มันทั่วห้องไงปุ๊บแล้วแค่นี้มันก็ระยะอย่างเงี้ยที่ผมก็ห้องอะถอยมาแล้วก็ตั้งสติก็ลงเลยอาคารสาทรยูนิคทาวเวอร์ตั้งอยู่ซอยเจริญกรุง51เป็นอาคารร้างเก่าแก่กว่า20ปีเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากสำหรับนักถ่ายภาพวิวทิวทัศน์และผู้ที่ชื่นชอบเรื่องลี้ลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกระทั่งมีชาวต่างชาติสนใจอาคารดังกล่าวเข้ามาถ่ายทำสารคดีแนวสยองขวัญโดยอาคารนี้ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2534และได้หยุดก่อสร้างไปตั้งแต่ปี2540เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจอาคารร้างแห่งนี้ถูกร่ำลือจากชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงว่าเป็นอาคารผีสิงซึ่งมีคนอ้างว่าพบเจอวิญญาณอยู่ในบริเวณอาคารจากการตรวจสอบอาคารสาทรยูนิคที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขึ้นมาผูกคอตายในชั้น43โดยจะเห็นได้ว่ามีทางเชื่อมต่อระหว่างลานจอดรถและตัวอาคารซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงทำให้มีนักท่องเที่ยวเล็ดลอดเข้ามาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแม้อาคารร้างแห่งนี้จะเป็นที่ร่ำลือว่าอาจมีพลังงานพิเศษหรือดวงวิญญาณสิงสถิตแต่สำนักงานเขตสาทรยืนยันว่าอาคารแห่งนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งหลังจากนี้จะคุมเข้มไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในเป็นอันขาดเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออาจมีกลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวอาศัยอยู่ในอาคารและหากบรรดาวัยรุ่นหรือพวกอยากลองของไปพบมิจฉาชีพกลุ่มนี้อาจเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินหรือชีวิตนิติทัศน์ถาวรกูลห้องข่าว NBT